ก็เป็นเรื่องที่หลายคนกำลังสงสัยกันอยู่นะครับกับเรื่องความสัมพันธ์ของนักร้องสาวทัทยางกับพี่หมอฉัตรอดุลเนี่ยฮะหลังมีเพจดังเนี่ยออกมาแฉว่านักร้องดังมีลูกมีสามีแยกกันอยู่กับสามีนานแล้วตอนนี้กำลังเตรียมหย่าสาเหตุเพราะมีคนเผลอใจนะฮะซึ่งคนเนี่ยก็แบบคิดไปคิดมานะครับก็พุ่งเป้าไปมากที่สุดก็คือคู่ของทัทยางกับพี่หมอเพราะว่ามีคนสังเกตว่าหลังจากที่กลับจากญี่ปุ่นเนี่ยทาทาก็ย้ายไปอยู่คอนโดกับลูกไงและอินสตาแกรมเนี่ยก็ไม่ได้โพสต์ภาพหวานคู่กับพี่หมอเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมเออแต่ว่าไม่ช่วงนี้คืออาจจะแบบด้วยความที่สถานการณ์คือต้องโควิดอ่ะเราก็ต้องแบบไม่อยู่บ้านหยุดเชื้อไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบที่ทาเขาไปญี่ปุ่นมาใช่ไหมเขากลับมาเขาก็ต้องแยกอยู่เปล่าพี่หมอไม่ได้ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องแยกกันอยู่ไงใช่ไหมกักตัวอะอย่างน้อย14 วันทาเขาก็รายงานตัวว่าเขากลับมาจากญี่ปุ่นเขากักตัวเอออาจจะลืมตรงนี้ไปหรือเปล่าคนไปวิเคราะห์นะฮะก็หลังจากเป็นข่าวมาเนี่ยทาก็ยังไม่ได้ออกมายอมรับหรือว่าปฏิเสธนะครับแค่ออกมาโพสต์ใน IG Story นะครับบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้แถมเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยก็มีคนออกมาให้ข้อมูลอีกนะว่าบอกว่าตอนนี้ทากำลังซุ่มคบสาวหล่อเฮ้ยมีมูลจริงเหรอเอาไปเรื่อยอะแต่เวลาพอมันเป็นข่าวอะไรแบบนี้คือหลายคนก็อาจจะแบบว่าตามให้น้ำหนักไปนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะพอเราได้ยินเรื่องใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่ได้รับการยืนยันนะครับหรือว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยเพราะว่ายังไม่ได้ฟังจากปากของทาเองนะฮะซึ่งแม้จะมีข่าวลือหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ใน Instagram ของทาเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรน่าสงสัยแถมโพสต์ล่าสุดก็ดูแบบว่าแหมโพสต์น่ารักนะครับเป็นความสัมพันธ์ครอบครัวทาเนี่ยช่วยโพสต์โปรโมทผลงานของพี่หมอไงใน Instagram ตัวเองนะครับซึ่งหลังจากที่โพสต์ไปเนี่ยพี่หมอก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่า thank you ค่ะแล้วก็มีอีโมจิหัวใจสีแดงแสดงถึงความรักคูณ3ไปเลยใช่ก็ไปโปรโมทช่องทางนี่แหละของพี่หมอเขาก็อันนี้ก็เลยเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของทั้ง2คนที่ทำให้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเออหรือไม่ใช่เอ๊ะหรือเป็นใครคู่อื่นหรือเปล่าโดยทาเนี่ยเขาโพสต์ข้อความเขาบอกว่าอูแวออนไลน์มาแล้วดิจิทัลแฟตแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่สำหรับทุกคนในครอบครัวครบครันทั้งเรื่องความรู้สำหรับเด็กไม่ว่าจะด้านพัฒนาการโภชนาการสุขภาพกายและจิตนอกจากนี้ยังมีไลฟ์สไตล์ความบันเทิงและกิจกรรมให้ติดตามอัปเดตความสนุกได้ทุกวันพร้อมบริการหาหมอออนไลน์ให้คุณถามปัญหาสุขภาพของลูกหลานกับทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชโรงพยาบาลเด็กที่ดีที่สุดพร้อมแล้วคลิกเลยแวะออนไลน์แต่ดีมากเลยนะมาในช่วงนี้จังหวะดีมากเซนว่าเพราะว่าเป็นช่วงที่เด็กตั้งแต่เด็กเล็กอ่ะคือเขาต้องเรียนออนไลน์กันไงเพราะว่าเลื่อนเปิดเทอมเป็นเดือนๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆมีปัญหาอะไรก็นี่ไงเข้าไปในแพลตฟอร์มนี้ได้เนี่ยก็ปัญหาเรื่องการเรียนออนไลน์ใช่ใช่แบบหมายถึงปรึกษาเรื่องพัฒนาการของเด็กอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบถ้าใครมีปัญหาเรื่องแบบว่าการเรียนออนไลน์ให้ปรึกษาพี่หมอเข้าไปในนี้อะไรอย่างนี้ไม่เผื่อว่าแบบเราจะสื่อสารกับลูกอะไรยังไงบางทีเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องการแบบคุมเด็กใช่ไหมนะก็ในแหละเขาก็ยังแบบเนี่ยก็ยังรักกันอยู่ส่งรูปหัวใจให้กันคอมเมนต์ขอบคุณเดี๋ยวตามต่อให้กันเนอะเดี๋ยวตามต่อจริงๆต้องมีรูปยืนยันสักรูปหนึ่งอ่ะแบบหวานๆไปเลยอ่ะจบรูปเดี๋ยววันนี้ทาลงเลยเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ละกันนะครับในช่วงอย่างนี้ก็นี่แหละมีข่าวอะไรก็ต้องแบบเข้มแข็งไว้ถูกต้องมากัน